สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการหยิบข่าวมาคุยประจำวันอังคารที่17สิงหาคมพ.ศ. 2562อยู่กับดิฉันค่ะธันธิวาถารัชกุลนะคะในวันนี้ยังคงมีหลากหลายประเด็นทางการเมืองให้ได้ติดตามกันค่ะและแน่นอนนะคะวันนี้27สิงหาคมนะคะและใครๆหลายคนเนี่ยก็คงรอในส่วนของการนัดประชุมผู้ตรวจการแผ่นดินนะคะในปมถวายสัตย์ของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาว่าจะออกมาในทิศทางไหนจะมีการส่งไปยังศาลปกครองศาลรัฐธรรมนูญหรือมีการพิจารณาวินิจฉัยไปในทิศทางใดนะคะหลายคนก็มองว่าประเด็นตรงนี้ก็เป็นนัยยะสำคัญเหมือนกันนะคะแม้ว่าจะคนละส่วนกับในเรื่องของการยื่นอภิปรายทั่วไปในสภาแต่ว่าประเด็นนี้ก็น่าจับตาดูนะคะรวมไปถึงเรื่องของข่าวหรือทางการเมืองต่างๆนะคะที่เราต้องมาพิจารณาพูดคุยกันในวันนี้ค่ะทั้งมวลนี้เราจะมาพูดคุยกับวิทยากรของเรานะคะต้อนรับคุณภูวนาถณสงขลาค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับวันนี้ใครหลายคนคงรอลุ้นนะเพราะว่ารอกันมาค่อนข้างนานแล้วเหมือนกันทวงถามนายกก็ไม่ตอบเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่ถือว่าเป็นปมแรกที่เราจะต้องรอดูกันว่าผู้ตรวจการแผ่นดินจะว่ายังไงกับปมถวายสัตว์นะส่งต่อไหมไปศาลไหนก็ตอนนี้น่าจะอยู่ในเรื่องของการประชุมอยู่นะก็ต้องดูเพราะอย่างที่บอกว่าอยากจะให้จบนะหลายอย่างมันจะได้เดินหน้าไปได้อย่างมั่นใจคือทุกวันนี้ที่คนไม่มั่นใจเนี่ยเพราะเขาไม่รู้ว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยจะสะดุดหรือเปล่าคือการถวายสัตว์ปฏิญาณเนี่ยนะก็แล้วแต่คนจะตีความนะบางคนก็ตีความว่าเอ้ยมันไม่ใช่ความผิดที่สำคัญมากนะมันเป็นความผิดเล็กๆน้อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยมันน่าจะแก้ปัญหาได้ซึ่งอันเนี้ยตรงกันกับแบบวิธีคิดของคนส่วนใหญ่ว่ามันน่าจะแก้ปัญหาได้นะครับย้ำด้วยคำว่ามันน่าจะแก้ปัญหาได้นั่นแปลว่าจะต้องแก้ปัญหาใช่ไหมนั่นแปลว่าคนที่สร้างปัญหาให้เกิดขึ้นนะก็คือพลเอกประยุทธ์นะส่วนว่ากระบวนการที่ทำให้พลเอกประยุทธ์สร้างปัญหาขึ้นมานะเริ่มมีการพูดว่าเฮ้ยมันเป็นความผิดพลาดของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีใช่ไหมที่ไม่ได้เตรียมเอกสารให้พร้อมซึ่งมันฟังดูมันก็แปลกๆใช่ไหมแต่ว่าก็มีอาจารย์รามคำแหงที่ออกมาแสดงความคิดเห็นนะแต่ว่าก็ต้องเข้าใจอย่างหนึ่งว่าอาจารย์รังกำแหงท่านนี้นะอาจารย์วิวัฒชัยเนี่ยเขาก็เป็นกปปส.มาก่อนเมื่อเขาเป็นกปปส.มาก่อนเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของความสัมพันธ์ทางจิตใจระหว่างกปปส.กับพลเอกประยุทธ์ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยความคิดเห็นของเขาเนี่ยก็เป็นมุมหนึ่งนะก็เป็นมุมหนึ่งพามาดูในรายละเอียดกันหน่อยนะคะสำหรับทางด้านของอาจารย์วิวัฒชัยกุลมาศนะคะอาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยรามคำแหงพร้อมด้วยนักวิชาการนักกฎหมายผู้ประกอบการจำนวน6รายค่ะเข้ายื่นคำร้องต่อผู้ตรวจการแผ่นดินขอให้ตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของเลขาธิการคณะรัฐมนตรีกรณีทำให้เกิดความผิดพลาดในการถวายสัตย์ปฏิญาณตนก่อนเข้าปฏิบัติหน้าที่ของพลเอกประยุทธ์ด้วยอาจารย์กล่าวนะคะว่าที่ผ่านมามีรัฐธรรมนูญ20ฉบับขออภัยค่ะมีนายกรัฐมนตรี30คนโดยมีรัฐธรรมนูญ8ฉบับที่บัญญัติเรื่องของการถวายสัตว์ไว้ซึ่งเริ่มมีการถวายสัตว์ตั้งแต่นายกรัฐมนตรีคนที่16ก็คือพลเอกเปรมตินสุรานนท์เรื่อยมาประกอบกับเท่าที่ได้ติดตามการถวายสัตว์ของพลเอกประยุทธ์เมื่อเข้ารับตำแหน่งปี2557ก็มีการถวายสัตว์ครบถ้วนแต่ในครั้งนี้ที่ถวายสัตว์ไม่ครบก็น่าจะดูที่เจตนาเพราะถ้าพลเอกประยุทธ์มีเจตนาเลวร้ายก็คงไม่บรรจุเรื่องการถวายสัตว์ไว้ในรัฐธรรมนูญซึ่งเราก็ทราบกันดีว่าพลเอกประยุทธ์มีความจงรักภักดีสิ่งนี้จึงเป็นความผิดเล็กน้อยไม่ใหญ่โตและน่าให้อภัยกันได้โดยยกตัวอย่างกรณีของนายบารักโอบามาอดีตประธานาธิบดีสหรัฐที่ประกอบพิธีสาบานตนถึง2รอบภายในวันเดียวคือเมื่อวันที่20มกราคม2552หลังการสาบานตนครั้งแรกท่ามกลางผู้ชมกว่า2ล้านคนในบริเวณที่จัดงานและอีก10ล้านคนที่ชมผ่านการถ่ายทอดสดซึ่งพิธีสาบานตนเกิดความไม่เรียบร้อยไม่ครบถ้วนเนื่องจากความผิดพลาดของนายจอห์นโรเบิร์ต
ประธานศาลฎีกาที่นำกล่าวสาบานลำดับคำผิดพลาดแตกต่างไปจากที่รัฐธรรมนูญของสหรัฐกำหนดไว้จนทำให้ประธานาธิบดีโอบามาต้องชะงักในการสาบานตนรอบแรกและขอให้มีการสาบานตนใหม่ในอีกไม่กี่ชั่วโมงถัดมาจากที่ได้ดูคลิปการถวายสัตย์ของพลเอกประยุทธ์ก็พบว่ามีท่าทีเลี้ยวซ้ายแลขวาเหมือนกับรอว่าเจ้าหน้าที่จะนำคำกล่าวมาให้แต่ก็มีเพียงคนส่งกระดาษเล็กๆการที่เป็นผู้ใหญ่ก็อาจจะตื่นเต้นและอ่านข้อความจากกระดาษเล็กๆซึ่งก็อาจจะผิดพลาดแต่ใจความใหญ่ที่ระบุจะซื่อสัตย์ตลอดไปก็น่าจะเป็นการยืนยันว่าจะไม่มีการปฏิวัติอีกดังนั้นจึงเห็นว่าขั้นตอนพิธีต่างๆตั้งแต่มารวมตัวที่ทำเนียบขึ้นรถและเดินทางไปล้วนแต่มีกำหนดเวลาซึ่งสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีควรจะเป็นผู้รับผิดชอบแต่นายกรัฐมนตรีท่านมีสปิริตไม่สัดทอดใครและระบุว่าจะเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสะท้อนให้เห็นถึงภาวะผู้นำเรื่องนี้ผมไม่ใช่ต้องการเชียร์นายกเราก็เคยเขียนบทความตำหนินายกกรณีเรื่องการเลื่อนเลือกตั้งดังนั้นขอให้ดูเจตนาไม่ใช่ความผิดนายกเป็นความผิดของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีที่ผ่านมาก็ได้จัดพิธีในลักษณะนี้มาเป็น10ครั้งครั้งนี้อาจจะเผลอเรอหลงลืมหากพบว่าสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีผิดเนี่ยก็จะต้องมีการลงโทษทางวินัยตามระเบียบเพื่อที่จะพิสูจน์ว่านายกไม่ผิดไม่ใช่ปล่อยให้นายกต้องมารับผิดชอบปัญหานี้ทางด้านของนายกมลธรรมวาสบุญมารองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินซึ่งเป็นตัวแทนรับคำร้องนะคะก็จะเร่งเสนอต่อที่ประชุมผู้ตรวจการแผ่นดินพิจารณาซึ่งอาจจะมีความเป็นไปได้ที่จะนำเรื่องนี้เข้าที่ประชุมผู้ตรวจการแผ่นดินในวันนี้เพราะว่าจะมีการพิจารณาเรื่องการถวายสัตว์ไม่ครบอยู่แล้วโดยที่ประชุมผู้ตรวจการแผ่นดินเนี่ยก็จะมีการประชุมนะคะในเวลา 9:30 แล้วก็จะมีการแถลงผลการประชุมในเวลา 11:00 น ก็เป็นมุมหนึ่งคือตอนนี้เนี่ยกลายเป็นว่าความที่น่าจะผิดในสายตาของคุณวิวัฒน์ชัยเนี่ยมันไปลงที่สำนักเลขาธิการนายกละไม่ใช่นายกรัฐมนตรีนะแต่ในเนื้อหาใจความเนี่ยฟังแล้วมันก็แปลกๆนะครับบอกว่าเอ้ยได้บอกแล้วว่าซื่อสัตย์แปลว่าจะไม่ปฏิวัติอีกก็ถ้าปฏิวัติตัวเองอันนี้มันก็แปลกเองเหมือนกันค่ะนะเพราะคราวที่แล้วเนี่ยที่ทำปฏิวัติรัฐประหารเนี่ยปฏิวัติรัฐบาลชาวบ้านเขานะไม่ได้ปฏิวัติรัฐบาลตัวเองเพราะฉะนั้นในการถวายสัตย์ปฏิญาณเนี่ยนะแล้วบอกว่าเอ้ยแบบมันอาจจะตื่นเต้นแต่ว่าเขาเขียนบอกเองว่าพลเอกประยุทธ์ก็เคยถวายสัตย์ปฏิญาณมาแล้วตอนปี57ใช่ไหมแล้วบอกว่าถ้าไม่อะไรอ่ะไม่มีความจงรักภักดีก็คงไม่เขียนไว้ในรัฐธรรมนูญพลเอกประยุทธ์ไม่ได้เขียนนะรัฐธรรมนูญจริงๆแล้วส่วนหนึ่งเนี่ยโดยเฉพาะบทประเภทนี้นะเป็นการลอกมานะคุณมีชัยไม่ได้เขียนขึ้นมาใหม่เลยก็ลอกเข้ามาจะเขียนใหม่เนี่ยเฉพาะเรื่องของการเลือกตั้งนะไอ้ที่มีความพิเศษลึกล้ำพิสดารอยู่เท่านั้นเองตรงนี้เป็นการลอกมาซึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยเราบอกว่าขนาดบารักโอบามาใช่ไหมกล่าวนำนะคนกล่าวนำพลาดอันนี้กล่าวตามพลาดมันก็ถือว่าพลาดไม่ตรงกับถ้อยคำในรัฐธรรมนูญเนี่ยเพราะฉะนั้นหลายสิ่งหลายอย่างเนี่ยผมบอกว่ามันควรจะจบแต่มันต้องจบโดยการแก้ปัญหาไม่ใช่จบโดยการที่เฮ้ยก็มันพลาดไงแล้วตอนนี้ก็พยายามที่จะหาตัวช่วยหาอะไรขึ้นมาจริงๆมันไม่ต้องหาใครเป็นตัวช่วยหรอกพลเอกประยุทธ์เองนั่นแหละสามารถที่จะแก้ปัญหาได้เพียงแต่ว่ามีความกล้าหาญหน่อยก็ทูลกล้าขึ้นไปเลยบอกมันเกิดการผิดพลาดขึ้นไม่เข้าใจว่าทำไมยอมรับความผิดพลาดแบบนี้ไม่ได้ว่ามันไม่ตรงไงมันไม่ตรงกับในรัฐธรรมนูญกำหนดไว้นะครับการที่รัฐธรรมนูญระบุถ้อยคำที่ต้องกล่าวไว้เนี่ยยังไงผมก็ยังยืนยันว่าแปลว่าต้องกล่าวตามนั้นคือถ้าเขาไม่ได้เขียนในอัญญประกาศไม่ได้เอาไว้เนี่ยนะมันก็จะกล่าวยังไงก็ได้ไอ้ตรงนั้นน่ะเข้าใจะนะแต่ตอนนี้มันเป็นการตีความซึ่งโอ้แบบไม่รู้สิก็แล้วแต่ใครจะมองนะครับแต่ที่แน่ๆเนี่ยมันมีกระบวนการ
ที่เกิดขึ้นเมื่อเช้านะครับก็คือการที่นายรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีเนี่ยนะครับมาเข้ารับพระราชดำรัสและลายพระหัตถ์นะครับลายพระราชหัตถ์นะครับก็คือจริงๆต้องบอกว่ามันเป็นพิธีการซึ่งไม่ใช่นะคุณวิษณุก็บอกเองว่ามันไม่ใช่การกล่าวคำสัตย์ปฏิญาณใหม่นะก็คือพระราชดำรัสเนี่ยได้มีพระราชดำรัสเอาไว้ตั้งแต่เมื่อวันที่16กรกฎาคมแล้วนะแต่อันเนี้ยก็คือไปรับเอกสารที่เป็นพระราชดำรัสนะไปรับตัวหนังสือที่ได้บันทึกข้อความว่าในหลวงรัชกาลที่10เนี่ยพระองค์ทรงมีพระราชดำรัสต่อพลเอกประยุทธ์และคณะรัฐมนตรีไว้อย่างไรเมื่อวันที่16นะครับซึ่งในนั้นเนี่ยนอกจากมีข้อความแล้วก็จะมีลายพระราชหัตถ์อยู่ในนั้นด้วยนะครับอันนี้ก็คือไปทำหน้าที่รับซึ่งตอนแรกเนี่ยทุกคนก็บอกว่าเอ๊ะทำไมไปถวายสัตย์ปฏิญาณครั้งใหม่แบบเงียบๆแบบฉุกเฉินกับท่านหันอะไรงี้ไม่ใช่นะครับฟังความคิดเห็นของคุณวิษณุที่เขามาชี้แจงดูว่ามันไม่ใช่นะพามาดูในส่วนตรงนี้กันนะคะในส่วนที่ทางด้านของนายวิษณุเครืองามค่ะก็ให้สัมภาษณ์ถึงกำหนดการวันที่27สิงหาคมก็คือวันนี้ที่นายกนะคะนำครม.ร่วมพิธีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานพระราชดำรัสพร้อมลายพระราชหัตถ์ในโอกาสที่เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่เมื่อวันที่16กรกฎาคม2562ณพระที่นั่งอัมพรสถานว่าพระราชดำรัสพร้อมลายพระราชหัตถ์ดังกล่าวเป็นข้อความเดียวกันกับในโอกาสที่ครม.เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่เมื่อวันที่16กรกฎาคม2562โดยในครั้งนี้จะเป็นฉบับที่ส่งมาอย่างเป็นทางการเมื่อถามว่าพิธีดังกล่าวจะมีผลต่อกรณีที่ฝ่ายค้านยื่นยติขอเปิดอภิปรายทั่วไปโดยไม่มีการลงมติกรณีถวายสัตย์ปฏิญาณทางด้านของนายวิษณุบอกว่าไม่ทราบไม่ตอบเมื่อถามต่อว่านายกรัฐมนตรีระบุว่าให้รอ27สิงหาคมก็คือวันนี้นะคะมิฉะนั้นจะไม่มีอะไรตื่นเต้นนะคะทางด้านของนายวิษณุก็กล่าวว่านายกรู้แต่ตนไม่รู้และยังไม่เห็นด้วยซ้ำไปผู้สื่อข่าวถามว่าขณะนี้เกิดกระแสความเข้าใจกันว่าพิธีนี้คือการถวายสัตย์ปฏิญาณรอบใหม่รองนายกก็กล่าวว่าไม่ใช่มีข่าวที่ออกกันไปเองกรณีพิธีนี้พระองค์เพิ่งพระราชทานมาเมื่อถามว่าในอดีตเคยมีพิธีรับพระราชทานพระราชดำรัสพร้อมลายพระราชหัตถ์เช่นนี้หรือไม่นายวิษณุก็กล่าวว่าในอดีตคือมีการขอพระบรมราชานุญาตจัดพิมพ์พระราชดำรัสกันเองเมื่อถามว่าแสดงว่าไม่สามารถนำพิธีในวันพรุ่งนี้ก็คือวันนี้นะคะไปเทียบเคียงกับการที่นายกถูกยื่นร้องเรียนกรณีถวายสัตย์ปฏิญาณใช่หรือไม่นายวิษณุกล่าวว่าไม่แสดงความเห็นผมไม่ตีความอะไรด้วยใครจะตีความก็ตีไปผู้สื่อข่าวก็ถามนะคะสภาผู้แทนราษฎรได้ประสานงานมาที่รัฐบาลแล้วหรือไม่กรณีที่ฝ่ายค้านเนี่ยยื่นยติขอเปิดอภิปรายทั่วไปนะคะนายวิษณุกล่าวว่าเขาส่งยติมาให้ดูแล้วแต่คิดว่าถ้าเขาจะประสานงานกับรัฐบาลตนเข้าใจว่าจะประสานกับคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาลหรือว่าวิปรัฐบาลที่เป็นผู้ประสานงานกับรัฐบาลส่วนจะเปิดการอภิปรายดังกล่าวในวันใดนั้นตนไม่ทราบและบังเอิญมีพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาและคุ้มครองสถาบันครอบครัว62ที่เพิ่งประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาทำให้ที่ประชุมสภาจะต้องนำพ.ร.ก.นี้มาพิจารณาก่อนส่วนการอภิปรายทั่วไปตนได้ยินประธานสภาพูดว่าจะไปสร้างวันใหม่ขึ้นมาจึงไม่รู้ว่า
ก่อนหรือว่าหลังการพิจารณาพ.ร.ก.ดังกล่าวและเรื่องขอเปิดอภิปรายทั่วไปเป็นเรื่องของสภารัฐบาลไม่สามารถจะไปพูดว่าพิธีในวันพรุ่งนี้จะมีผลกับเขาหรือไม่เพราะมันเป็นเรื่องของคนยื่นของโจทย์เราเป็นจำเลยเมื่อถามว่าจะต้องช่วยชี้แจงแทนนายกในการอภิปรายทั่วไปหรือไม่นายวิษณุกล่าวว่าผมยังไม่ได้เจอยังไม่ได้คุยกับท่านเลยที่จริงแล้วบางเรื่องผมไม่รู้ก็จะเห็นนะครับจากการให้สัมภาษณ์ของคุณวิษณุจะเห็นเลยว่ามีความระมัดระวังตัวมากขึ้นนะแต่อันนึงก็คือนะครับให้เป็นความชัดเจนแล้วก็คือเรื่องของพระราชพิธีเนี่ยบางครั้งเนี่ยคนทั่วไปไม่ค่อยรู้นะครับประเด็นนี้จริงๆแล้วเนี่ยประเด็นปมถวายสัตยปฏิญาณเนี่ยนะครับประเด็นมันไม่ได้อยู่ที่ว่าพระราชพิธีมีปัญหาอะไรมันไม่ใช่มันเป็นเรื่องของพลเอกประยุทธ์ที่กล่าวไม่ครบถ้วนตามรัฐธรรมนูญแค่นั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องแก้ปัญหาที่พลเอกประยุทธ์แต่คุณวิษณุก็บอกแล้วว่าพิธีวันนี้ไม่เกี่ยวนะเพราะอย่างที่เล่าไปว่ามันเป็นเรื่องของพระราชดำรัสที่ตรัสให้กับพลเอกประยุทธ์และคณะรัฐมนตรีตั้งแต่เมื่อวันที่16กรกฎาคมเพียงแต่ว่าพอมันเป็นแบบนี้เนี่ยก็มีคนถามเอ๊ะไม่เคยเห็นไงพิธีการรูปแบบนี้ไม่เคยเห็นซึ่งก็ใช่เพราะคุณวิษณุก็บอกเองว่าเมื่อก่อนเนี่ยมันไม่เคยมีนะครับมันก็เป็นลักษณะของการที่ว่าถ้างั้นเนี่ยเพิ่งมีเป็นครั้งแรกที่ผ่านมานี่ก็คือขออนุญาตนำไปตีพิมพ์นำไปเผยแพร่อะไรอย่างนี้นะครับเพราะจริงๆกระแสพระราชดำรัสเนี่ยนะเราจะคุ้นชินมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่9นะเวลาพระองค์มีกระแสพระราชดำรัสอะไรต่างๆเนี่ยมันเป็นถ้อยคำที่หลายคนรู้สึกว่ามันกินใจมันมีประโยชน์นะครับก็จะนำไปเผยแพร่นำไปพิมพ์นำไปอะไรต่อนะกรณีนี้ก็ไม่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องเข้าใจนะครับแล้วก็สังเกตเห็นชัดเจนอ่ะนะซึ่งมันก็เหลือแต่ว่าถ้างั้นเนี่ยมันก็มาอยู่ที่ประเด็นของผู้ตรวจการละนะประเด็นของผู้ตรวจการกับประเด็นของสภาแปลว่าพิธีวันนี้พระราชพิธีวันนี้ไม่เกี่ยวเพราะว่าในหลวงท่านก็ไม่ได้เสด็จลงมานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องไปดูกันต่อแต่พลเอกประยุทธ์เนี่ย ก็ยังคงอาการเดิมเพราะเมื่อวานนี้พอถูกถามเนี่ยนะครับผู้สื่อข่าวก็รายงานว่าพอถูกถามเรื่องนี้ปุ๊บเนี่ยนะครับว่าได้รับการประสานจากรัฐสภายังปรากฏว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยเดินขึ้นตึกไทยคู่ฟ้าทันทีไม่ยอมหันมามองสื่อมวลชนนอกจากไม่ตอบแล้วยังเดินขึ้นไปเนี่ยมันก็เป็นสะท้อนอย่างนึงนะจะต้องยังคงมีแรงกดดันคือหลังๆเนี่ยพลเอกประยุทธ์พยายามปรับตัวต้องบอกพยายามปรับตัวนะก็จะออกมาพูดนะจ๊ะนะค่ะอะไรของเธออยู่ตลอดเวลานะไหมพยายามที่จะเล่นแต่เที่ยวนี้เนี่ยพอถามเรื่องนี้ปุ๊บเนี่ยนะเดินหนีเลยเดินหนีขึ้นตึกไปเลยไม่หันมามองเลยเพราะนั้นเนี่ยประเด็นจริงอย่างที่บอกอะแล้วทางผู้ตรวจการวันนี้น่าจะมีคำตอบออกมานะครับว่าอย่างไรแล้วก็เรื่องของสภาเนี่ยเชื่อว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยหนีไม่พ้นแล้วล่ะนะครับเพราะว่าเอาไปพูดใช่ไหมบอกว่าเอ้ยมีคนบ่นว่าคิดถึงอะไรอย่างเงี้ยคงได้เวลาที่ผมจะต้องเข้าไปประชุมสภาสักทีนะซึ่งมันก็ใช่อ่ะคือจริงๆแล้วกระทู้เรื่องนี้มันควรจะถูกตอบมาตั้งนานแล้วเรื่องมันจะได้จบไปนะครับถ้าตอบในสภานะก็ตอบกระทู้ไปบางทีฝ่ายค้านเขาอาจจะไม่ยื่นยติอภิปรายก็ได้แต่เนื่องจากว่ามันเหมือนกับไม่ยอมตอบอ่ะนะมันก็เลยเป็นประเด็นให้เห็นว่านี่คือเรื่องของปัญหานะว่ามันจะยังไงกันนะอันนี้คือปัญหาหนึ่งที่ก็รอดูรอวันนี้นะครับส่วนว่าจะเป็นความผิดของใครบ้างนะตอนนี้กลายเป็น3ส่วนละคุณประยุทธ์กล่าวผิดคุณชวนรวบลัดในการพิจารณาคัดเลือกนะและนี่ทางกปปส.อดีตกปปส.มาบอกว่าเฮ้ยเลขาธิการสำนักเลขาธิการต้องเป็นคนผิดนะก็อยู่ที่ว่าจะผิดยังไงอีกเรื่องหนึ่งที่ต้องถือว่าค่อนข้างที่ถูกจับตามองมากก็คือเรื่องการยุบพรรคนะยุบพรรคจริงๆต้องบอกว่าการเลิกกิจการพรรคมากกว่า
พราะว่ากกต.เนี่ยไม่ได้ตัดสินให้ยุบพรรคประชาชนปฏิรูปแต่เป็นคุณไพบูลย์นิติตะวันไปขอนะที่จะยกเลิกเองนะซึ่งล่าสุดเมื่อวานนี้มันมาเลยนะครับก็บอกว่ามติของกกต.นะลองอ่านมติสักนิดนึงว่ามีมติให้เรียบร้อยแล้วโดยที่ประชุมกกต.ค่ะมีมติเห็นชอบนะคะให้พรรคประชาชนปฏิรูปที่มีทางด้านของคุณไพบูลย์เป็นหัวหน้าพรรคเนี่ยแหละค่ะสิ้นสภาพการเป็นพรรคการเมืองตามพ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมืองในมาตรา91วงเล็บที่7หลังจากที่นายทะเบียนพรรคการเมืองได้มีการตรวจสอบคำร้องและหลักฐานต่างๆที่พรรคเสนอแล้วพบว่าพรรคมีการประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคและมีมติให้มีการเลิกกิจการซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับพรรคประชาชนปฏิรูปที่ได้กำหนดไว้และหลังจากนี้กกต.จะมีการส่งเรื่องไปประกาศในราชกิจจานุเบกษาและเมื่อมีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วการสิ้นสภาพของพรรคประชาชนปฏิรูปจะมีผลโดยสมบูรณ์ทั้งนี้มีรายงานว่าในที่ประชุมกกต.ไม่ได้มีการพิจารณาในประเด็นที่เป็นข้อถกเถียงในสังคมขณะนี้ไม่ว่าจะเป็นการขอเลิกกิจการของพรรคประชาชนปฏิรูปดังกล่าวจะกลายเป็นวิธีการที่ทำให้พรรคการเมืองฝ่ายรัฐบาลใช้ดูดพรรคการเมืองขนาดเล็กหรือไม่และถือเป็นการหนีการหลุดจากการเป็นส.ส.หรือไม่หากในอนาคตกกต.มีการแจกใบเหลืองใบแดงผู้สมัครส.ส.หรือส.ส.จนต้องมีการเลือกตั้งใหม่และต้องมีการคำนวณส.ส.บัญชีรายชื่อใหม่โดยเห็นว่าเป็นเรื่องที่ยังไม่ได้เกิดขึ้นไม่มีคำร้องมารวมทั้งที่ผ่านมานับแต่พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง2560กกต.ก็เคยมีการพิจารณาให้พรรคการเมืองสิ้นสภาพไปแล้วถึง29พรรคจากเหตุต่างๆตามมาตราที่ตามมาตรา91ที่กำหนดขณะเดียวกันเนี่ยกฎหมายพรรคการเมืองก็ไม่มีบทบัญญัติให้กกต.ไม่ดำเนินการตามที่พรรคร้องขอได้ก็คือมติที่ออกมาเนี่ยเป็นเรื่องของการให้พรรคสิ้นสภาพนะขอไม่ใช่ว่ายุบพรรคเพราะว่ายุบพรรคเนี่ยก็กลายเป็นว่าเอาเขาถูกยุบอยู่ๆถูกยุบพรรคพรรคก็ส.ส.ที่อยู่ในพรรคก็สามารถที่จะไปหาได้ใน60วันอย่างที่คุณไพบูลย์เธอกล่าวอ้างนะว่ามันเป็นตามนั้นแต่ว่าเราจะเห็นว่าตรงนี้เนี่ยเขาไม่ได้มองเลยนะกกต.ไม่ได้มองเลยว่าจะต้องไปอยู่ที่พรรคใหม่อะไรยังไงเนี่ยบอกพรรคเนี่ยสิ้นสภาพอย่างเดียวเพราะนั้นก็อยู่ที่ประเด็นว่าจะเป็นยังไงแล้วก็น่าสนใจตรงที่เมื่อวานที่เราคุยกันอันนั้นบุญยอดสุขถิ่นไทยก็ประชาธิปัตย์อันนี้เทพไทยเสนาพงศ์ก็ประชาธิปัตย์อีกเหมือนกันที่ออกมาจี้ในเรื่องนี้นะเท่ากับจริงๆแล้วประชาธิปัตย์เนี่ยเขาให้ความสำคัญเขาให้ความสนใจกับเรื่องนี้เพราะแน่นอนถ้ามันมีการคิดคำนวณใหม่เนี่ยประชาธิปัตย์เองก็อาจจะมีผลกระทบเพราะถ้าจำได้เนี่ยประชาธิปัตย์เนี่ยก็ตอนที่มีการยุบไปยุบพรรคไปเนี่ยประชาธิปัตย์ก็ได้ส.ส.เพิ่มขึ้นมาถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยปาร์ตี้ลิสต์ได้เพิ่มขึ้นมาตรงนี้มันก็อาจจะมีผลถ้าหากว่ามันมีการคิดคำนวณใหม่ดังนั้นประชาธิปัตย์ออกมา2คนแล้วนะออกมาพูดเรื่องนี้แล้วก็ย้ำคุณเทพธรรมนี้ก็ย้ำเรื่องของมาตรา99นะครับว่าเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญฉบับนี้ไม่ต้องการให้มีการควบรวมพรรคการเมืองนะก็ต้องดูว่าเฮ้ยประชาธิปัตย์เขาออกมาท้วงขนาดนี้จะว่ายังไงแต่ที่น่าสนใจจริงๆเนี่ยน่าสนใจจริงๆคือกรณีของคุณวิษณุเครืองามอีกนั่นแหละนะเจ้าประจำในเรื่องของกฎหมายนี่แหละนะออกมาบอกว่าเฮ้ยกรณียุบเนี่ยใช้กรณีเนี่ยยุติการทำงานเนี่ยเลิกพรรคของคุณไพบูลย์เนี่ยมันจะเป็นบรรทัดฐานในอนาคตอันนี้คือสิ่งที่ทุกคนห่วงว่าเฮ้ยอนาคตเนี่ยมันยังมีพรรคเล็กๆซึ่งเรียกว่าพรรคจิ๋วๆเนี่ยที่มีส.ส.คนเดียวที่ได้มาจากการคำนวณของปาร์ตี้ลิสต์เนี่ยเฮ้ยมันอาจจะนะกลายเป็นบรรทัดฐานแต่คุณวิษณุบอกเลยว่าโจทย์อันนี้ยากนะก็มีสิทธิ์ที่จะไปถึงศาลรัฐธรรมนูญแน่นอนแปลว่ามันไม่สามารถจบได้โดยกกต.เพราะยิ่งมติกกต.ออกมาแบบนี้เนี่ยมันจบไม่ได้อะมติกกต.เนี่ยไม่พูดถึงว่าแล้วคุณไพบูลย์จะไปตรงไหนต่อค่ะจะล่องลอยไปตรงไหนต่อใช่ไหมตรงนี้เป็นสิ่งที่ลองดูสักนิดก็ได้คุณวิษณุพูดว่าไงบ้าง
มาดูในรายละเอียดกันหน่อยนะคะว่าประเด็นของคุณไพบูลย์เนี่ยนายวิษณุบอกว่าก็ยังงงกับเรื่องนี้อยู่ก็ต้องให้กกต.เนี่ยเป็นผู้พิจารณาและไม่รู้ว่าหากยุบพรรคได้จริงเนี่ยคะแนนในส่วนของประชาชนปฏิรูปจะเป็นอย่างไรทั้งนี้การยุบพรรคตัวเองเนี่ยไม่ใช่เรื่องลำบากแต่จะกระทบต่อส.ส.ซึ่งรัฐธรรมนูญบัญญัติถึงเรื่องนี้เนี่ย3กรณีเท่านั้นก็คือ1ส.ส.ลาออกทำให้ขาดการเป็นสมาชิกภาพของพรรค2พรรคขับออกจากการเป็นสมาชิกจึงต้องไปหาพรรคใหม่ภายในเวลาที่กำหนด3มีคำสั่งยุบพรรคจึงต้องไปหาพรรคใหม่ภายใน60วันแต่กรณีของนายไพบูลย์เนี่ยไม่เกี่ยวกับ3ข้อที่ยกมาจึงไม่รู้ว่าต้องทำอย่างไรโดยหลักการเนี่ยเมื่อพรรคถูกยุบต้องอยู่บนพื้นฐานที่ว่าทุกคนต้องมีพรรคสังกัดขณะเดียวกันส.ส.ที่ไม่ได้กระทำความผิดจะต้องดำเนินการอย่างไรบางครั้งส.ส.กระทำความผิดแล้วถูกพรรคไล่ออกก็ยังไม่ขาดจากการเป็นส.ส.เลยแต่กรณีนี้นายไพบูลย์เนี่ยยื่นยุบพรรคเองก็ต้องคุ้มครองคนที่ไม่ได้กระทำความผิดด้วยแต่ทั้งหมดนี้ไม่ได้หมายเฉพาะพรรคประชาชนปฏิรูปแต่หมายถึงทุกพรรคการเมืองจึงเป็นเรื่องที่กกต.ต้องพิจารณาและเรื่องดังกล่าวที่สุดแล้วศาลรัฐธรรมนูญก็ต้องพิจารณาอยู่ดีเมื่อถามว่าไม่ว่ากกต.หรือว่าศาลรัฐธรรมนูญจะวินิจฉัยอย่างไรถือเป็นบรรทัดฐานต่อไปในอนาคตใช่ไหมนายวิษณุบอกว่าแน่นอน ส่วนจะวุ่นวายหรือไม่เนี่ยไม่ทราบใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันชัดเจนอยู่แล้วนี่ขนาดของวิษณุยังแบบนี้นะนั่นไม่แปลกหรอกที่สมศักดิ์เทพสุทินนักการเมืองที่อยู่มานานก็ยังตอบเหมือนกันเลยบอกมันยังงงๆอยู่อ่ะเจอลักษณะแบบนี้เข้าเนี่ยนะมันก็คงอันนี้มองว่าเรื่องกรณีของพรรคประชาชนปฏิรูปเรื่องของคุณไพบูลย์นิติวันเนี่ยเป็นเรื่องยาวกว่าการถวายสัตย์ปฏิญาณไม่ครบถ้วนด้วยซ้ำนะต้องรอดูกันไปช่วงนี้ไปพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ามาติดตามประเด็นอื่นกันต่อค่ะต่อนะคะสำหรับกระแสข่าวอะไรต่างๆโดยเฉพาะกระแสข่าวอนาคตใหม่จะถูกยุบด้วยนะคะก็เป็นอีกหนึ่งข่าวลือหรือเป็นข่าวลืออีกครั้งแล้วกันนะเพราะพรรคอนาคตใหม่นี่ก็ถูกลืออยู่ตลอดอันนี้ก็มีข่าวลือออกมานะครับวันที่พรรคเพื่อไทยนะเขาจัดกิจกรรมพบดาวสภาก็มีการพูดคุยกันมาแต่จริงๆแล้วเนี่ยไอ้ข่าวลือจะยุบพรรคอนาคตใหม่เนี่ยหรือว่ามีการพูดกันว่ามีความพยายามที่จะยุบพรรคอนาคตใหม่ก็อย่างเมื่อวานจำได้ใช่ไหมเด็กรุ่นใหม่นะ อายุ20 10กว่า20เนี่ยจะชอบอนาคตใหม่ถึง 80 กว่าเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมแล้วก็ไล่ไปเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยเป็นเป้าที่คนจะกังวลว่าพรรคอนาคตใหม่เนี่ยเป็นอนาคตที่น่ากลัวถ้าได้รับการสนับสนุนจากคนรุ่นใหม่เพราะคนรุ่นใหม่จะเติบโตขึ้นมาเรื่อยๆนะจะมีสิทธิ์เป็นผู้เลือกตั้งเพิ่มขึ้นเรื่อยๆๆในขณะที่คนรุ่นเก่าเนี่ยมันก็หมดแรงโรยราลงไปเรื่อยๆๆเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นนี่มันก็เป็นประเด็นตรงนี้แต่ว่าที่น่าสังเกตก็คือพอออกมาพูดเรื่องนี้เนี่ยมันโยงกันหลายอย่างนะไปโยงกับกรณีของคดีเลิกกิจการพรรคของพลังไอของประชาชนปฏิรูปด้วยนะของคุณไพบูลย์ว่าไอ้ตรงนี้มันเป็นโมเดลหรือเปล่าอะไรเงี้ยมันทำให้ทางคุณปิยบุตรนะแสงกนกคุณเนี่ยเลขาธิการพรรคเขาก็ออกมางงๆอ่ะว่ามันมีเรื่องนี้เกิดขึ้นว่าจะยุบพรรคเหรอจริงๆแล้วมันมีเรื่องเดียวที่ยื่นศาลรัฐธรรมนูญไปนะครับว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับว่ากล่าวหานะครับว่าพรรคอนาคตใหม่เนี่ยมีแนวความคิดที่จะล้มล้างระบอบประชาธิปไตยล้มล้างรัฐธรรมนูญ
จากไอ้เรื่องที่พยายามจะแก้รัฐธรรมนูญอะไรอย่างเงี้ยซึ่งตรงนั้นเนี่ยมันยังไม่สำคัญเท่ากับว่าพอออกมาแล้วเนี่ยนะพอคุณปิยบุตรออกมาปุ๊บเนี่ยกลายเป็นพอพรรคเพื่อไทยออกไปพูดออกไปอะไรเป็นนะมันกลายเป็นความขัดแย้งระหว่างพรรคฝ่ายค้านขึ้นมาเองใช่ไหมก็ทางโฆษกพรรคอนาคตใหม่ก็ออกมาท้วงอะไรเงี้ยจนทำให้พรรคเพื่อไทยเนี่ยจำเป็นต้องออกมาบอกว่าเอ้ยไม่ได้มีเจตนาอะไรนะในการที่ออกมาพูดเรื่องนี้แต่เป็นเรื่องของการพูดด้วยความห่วงใยเป็นเรื่องของความกังวลใจอะไรเงี้ยโดยทางด้านของคุณอนุสรณ์เอี่ยมสะอาดค่ะโฆษกของพรรคเพื่อไทยก็ให้สัมภาษณ์นะคะกรณีที่พรรคอนาคตใหม่เนี่ยย้อนพรรคเพื่อไทยให้เอาเวลาเนี่ยไปตรวจสอบพฤติกรรมของครม.ดีกว่ามาห่วงพรรคเพื่อนบ้านโดนยุบนะคะว่าเมื่อวานนี้มีการจัดกิจกรรมพบดาวสภาของพรรคเพื่อไทยภายในงานฮะก็ได้มีการเปิดมุมมองของดาวสภาแต่ละท่านรวมถึงการทำงานในสภาดาวสภาทั้ง4ท่านก็สะท้อนนะคะถึงข้อจำกัดของการทำงานในสภาและควรจับตามองหรือว่าเฝ้าระวังเรื่องใดบ้างไม่ได้มีเป้าประสงค์จะไปวิพากษ์วิจารณ์หรือมองไปทางร้ายแต่อย่างไรทั้งนี้บรรยากาศในการทำงานของ7พรรคการเมืองนั้นเป็นอย่างดีนะคะแล้วก็ราบรื่นมากซึ่งเราเนี่ยยังมีอีกหลายเรื่องที่เราต้องทำร่วมกันในอนาคตนั่นเองค่ะก็โอเคแต่ว่าอย่างที่บอกอะในสถานะตอนปัจจุบันเนี้ยพรรคฝ่ายค้านเองเนี่ยต้องจับมือกันให้มันแน่นๆหน่อยไอ้ข่าวลือต่างๆเนี่ยนะครับอย่าให้มันมาเป็นประเด็นที่กระทบกระทั่งกันเองเลยโอเคการรับมือกับรัฐบาลนะภายใต้รัฐธรรมนูญฉบับนี้ภายใต้องค์กรอิสระหลายๆองค์กรอิสระที่ดูเหมือนว่าจะเอื้อเอ็นดูกับรัฐบาลกับพรรคพลังประชารัฐเป็นพิเศษเนี่ยถ้าฝ่ายค้านไม่แข็งเนี่ยนะเหนื่อยเหมือนกับอีกข่าวลือนึงอยากจะพูดสั้นๆก็คือเรื่องที่คุณวีระสมความคิดนะออกมาพูดเกี่ยวกับข่าวลือว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยมีทรัพย์สินงอกขึ้นมากว่า 2,400 ล้านบาทเนี่ยนะโดยที่บอกว่าถ้าหากว่าเป็นเรื่องจริงเนี่ยทางปปช.นะควรจะต้องเข้ามาตรวจสอบอันนี้ก็เป็นข่าวลือซึ่งเดาว่านะเดาว่าไอ้ข่าวลือที่ออกมาเนี่ยก็คือเฮ้ยพลเอกประยุทธ์อยู่มา5ปีแล้วก็จะอยู่ต่ออีก4ปีแถมพลเอกประวิตรก็มาพูดด้วยความเชื่อมั่นว่าเดี๋ยวจะอยู่ให้8ปีเลยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยอันนี้ต้องบอกว่าในประวัติศาสตร์การเมืองที่ผ่านมาคนที่เป็นหัวหน้าคณะปฏิวัติเนี่ยนะย้อนกลับไปดูเนี่ยแต่ละคนเนี่ยพอถึงเวลาเนี่ยความจริงปรากฏเนี่ยรวยขึ้นกันทั้งนั้นนะไม่ว่าจะเป็นจอมพลสฤษดิ์จอมพลป.จอมพลถนอมจอมพลประภาสนะก็จะมีฐานะแม้กระทั่งพลเอกสุนทรคงสมพงษ์นะพ่อพบทบคนปัจจุบันเนี้ยนะครับทุกคนก็จะงงแต่ว่าทุกคนเอ๊ะก็มีฐานะขึ้นมานะถึงแม้ภรรยาหลวงกับภรรยาน้อยต้องมาฟ้องแย่งมรดกกันอะไรแบบเนี้ยก็เลยอาจจะพยายามเนี่ยจับเรื่องโน้นเรื่องนี้จับแพะชนแกะมาแต่ถ้ามันเป็นเรื่องจริงนะถ้ามันเป็นเรื่องจริงเนี่ยมันจะต้องมีการยื่นบัญชีทรัพย์สินใช่ไหมเพียงแต่รอบนี้พลเอกประยุทธ์ไม่ต้องยื่นเพราะคุณวิษณุเครืองามก็บอกแล้วว่าได้รับประโยชน์จากการอยู่ต่อถือว่ายังไม่ได้หยุดเว้นวรรคคือหยุดเมื่อไหร่เนี่ยจะต้องเปิดเผยบัญชีทรัพย์สินว่าตั้งแต่ตอนแรกเลยที่ยื่นไว้ครั้งแรกตอนเป็นนายกรัฐมนตรีครั้งแรกเนี่ยเนี่ยเมื่อปี57เนี่ยมาถึงปลายตรงไหนไม่รู้ล่ะสมมติอยู่ตรงนี้อีก4ปีใช่ไหม4ปี62ก็ไป66นะ66ก็ต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินในระยะเวลาตรงนี้9ปีตรงนี้รวยขึ้นมาเท่าไหร่จริงหรือไม่จริงตรงนี้มันจะต้องตรวจสอบซึ่งมันก็จะทำให้สังคมได้เห็นว่าจริงไหมในรายการข่าวลือถ้าไม่จริงข่าวลือมันจะได้หมดไปแต่จริงพลเอกประยุทธ์เนี่ยน่าจะแสดงความบริสุทธิ์ใจนะเปิดให้มาให้รู้เลยจะได้ไม่ได้มีปัญหานะครับอันนี้มันเป็นข่าวที่นั่นแต่มันมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์มากแล้วก็พอดีอยากจะพูดเรื่องนี้เพราะคุณประเด็จฝากมานะครับคือต้องบอกก่อนว่าช่วงนี้เนี่ยนะคุณประเด็จยังไม่สะดวกที่จะมาออกรายการหยิบข่าวมาคุยในขณะที่คุณบุญกลมเนี่ยนะครับตอนนี้ก็วันจันทร์ก็ติดภารกิจ
ก็เลยนะครับต้องบอกว่าวันจันทร์วันอังคารเนี่ยก็จะเป็นผมนะครับแล้วก็พบกับคุณบุญกลมเนี่ยวันพุธพฤหัสศุกร์นะครับ3วันส่วนคุณประเด็จวันนี้ฝากมาเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของการแจกเงินนะครับที่กำลังจะแจกกันอยู่เนี่ยพามาดูกันหน่อยนะคะในหัวข้อแพ้กับชนะนะคะคิดว่าฝ่ายค้านน่าจะหลงทางสำหรับการพร่ำบ่นโจมตีใส่รัฐบาลกับแจกพันให้ไปกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยการท่องเที่ยวแจกเงินดังกล่าวไม่ใช่การโปรยทานแต่มันจำเพาะเจาะจงไปที่คนในบัญชีมีทะเบียนกลางฤดูฝนแบบนี้เป็นโลซีซั่นสำหรับการท่องเที่ยวทุนเพื่อการท่องเที่ยวจึงไม่ตรงต้องตามฤดูกาลและประเพณีจึงไม่ตรงต้องตามฤดูกาลและประเพณีอีกไม่นานการเลือกตั้งท้องถิ่นจะเกิดขึ้นในหลายระดับความปิติยินดีกับสิ่งที่ได้รับมักจะคืนกลับไปสู่ผู้หยิบยื่นให้ผู้ที่รับรู้และห่วงใยและเข้าใจถึงความขาดแคลนจะได้รักและผูกพันจากมือที่ต่ำกว่าการเมืองเป็นเรื่องของนักการเมืองรากหญ้าอยากได้นักการเมืองที่พวกเขาจับต้องได้และดูเหมือนว่านักการเมืองในค่ายเขียวจะเข้าถึงความเป็นจริงในข้อนี้เป็นเรื่องลำบากสำหรับฝากที่ทำอะไรก็ผิดจะหยิบยื่นภาษีรัฐตรงใส่มือประชาชนเพราะแค่เยียวยาผู้บาดเจ็บล้มตายยังกลายเป็นคดีจำนำข้าวช่วยชาวนายังเป็นอาชญากรรมในขณะที่การประกันราคาที่เสี่ยงมากกว่ากลับเป็นเรื่องรื่นรมฝ่ายหนึ่งยิ่งต่อต้านการจ่ายตรงมากเท่าไหร่ผู้รอรับยิ่งหวาดหวั่นต่อการไม่ได้รับมากเท่านั้นมันจึงเป็นคะแนนในกล่องบัตรรองรับการดำรงอยู่ของผู้หยิบยื่นให้การเมืองหักบวกลบคูณหารจนถึงบรรทัดสุดท้ายแล้วมันจะเหลืออยู่แค่แพ้กับชนะอันนี้ก็เป็นข้อเขียนของคุณประเด็จที่อยู่ในบางกอก Today นะครับก็ประเด็จบอกอ่ะถ้าคุณผู้ชมคิดถึงก็เอามาอ่านให้ฟังกันแต่คุณประเด็จเนี้ยวิเคราะห์ในมุมของการเมืองค่ะนะครับไม่ได้วิเคราะห์ในมุมของเศรษฐกิจนะคือถ้าในมุมของเศรษฐกิจเนี่ยทุกคนจะวิพากษ์วิจารณ์ว่ามันจะได้ผลไหมมันจะกระตุ้นเศรษฐกิจได้ไหมนะแล้วหลายคนก็บอกไม่น่ากระตุ้นได้เพราะกระบวนการในการที่จ่ายเงินตรงนี้มันมีขั้นตอนค่อนข้างเยอะนะครับแล้วเมื่อได้รับแล้วอะไรแล้วเนี่ยต้องเที่ยวภายใน14วันถ้าไม่ได้ใน14วันเงินถูกลิบคืนอะไรอย่างเงี้ยมันมีข้อที่จะล็อกพวกนี้อยู่พอสมควรเพราะฉะนั้นคนก็เลยจับตามองกันแต่ในเรื่องของเศรษฐกิจว่ามันไม่น่าจะได้ผลกระตุ้นเศรษฐกิจได้จริงแต่คุณพเดชเนี่ยไปวิเคราะห์นะในเรื่องของการเมืองก็คือว่าเฮ้ยไอ้ตรงนี้นี่คือพื้นฐานของสังคมเกษตรกรรมเวลามีคนเอาอะไรมาให้เนี่ยจะจำแล้วจะรู้สึกว่าเฮ้ยติดค้างพอถึงเวลาเนี่ยเลือกตั้งก็จะไปเลือกนะแล้วก็คุณประเดชก็เลยเป็นห่วงว่าฝ่ายค้านเนี่ยนะครับที่ไปต้านว่าไม่เห็นด้วยกับการแจกเงินนะครับมันจะทำให้ประชาชนที่เขาหวังว่าเขาจะได้เงินตัวนี้แล้วเขาเกิดความกังวลว่าจะไม่ได้หรือจะได้รับผลกระทบทั้งจริงบางคนเนี่ยผมอยากจะบอกว่าได้มาเนี่ยนะไม่คุ้มเพราะไปดูรายละเอียดนี่แม้กระทั่งเรื่องของเติมน้ำมันก็ไม่ได้นะไอ้พันบาทเนี่ยจะเพราะนั้นถ้าจะไปเที่ยวต้องเติมน้ำมันเองนะจะไปใช้ในยอดของการเติมน้ำมันไม่ได้มันจะมีหลายอย่างนะถ้ามองในแง่การเมืองแบบคุณประเด็จเนี่ยมันก็อาจจะใช่แหละที่ว่าเฮ้ยคนที่ให้ใช่ไหมคนที่ได้รับรู้สึกติดค้างพอติดค้างแล้วฝ่ายค้านต้องระวังเพราะนั้นเนี่ยอันนี้เป็นแง่คิดของคุณประเด็จภูริปฏิภาณที่ไม่ได้มาออกรายการก็ฝากแง่คิดมาว่าเฮ้ยถ้าอย่างนั้นเนี่ยฝ่ายค้านต้องระมัดระวังการหลงทางนะเพราะถ้าหลงทางขึ้นมาเนี่ยนะถูกมองเป็นประเด็นการเมืองไม่ได้มองเป็นประเด็นเศรษฐกิจแต่ผมเนี่ยยังเข้าใจว่าฝ่ายค้านหรือคนที่ออกมาต่อต้านเรื่องของการไม่เห็นด้วยกับการที่มีการแจกเงินในรูปแบบใดก็ตามแต่เถอะไม่ว่าจะแจกตรงนะครับให้ไปเที่ยว 1,000 แจกเพิ่มเข้าไปในบัตรคนจนอีก2เดือนนะหรือแม้กระทั่งการประกันรายได้
ผ่านข้าวผ่านยางผ่านปาล์มอะไรต่างๆเหล่านี้มันมีกฎเกณฑ์กติกาอยู่พอสมควรเพราะนั้นเนี่ยพรรคการเมืองฝ่ายค้านจะต้องย้ำให้ชัดๆว่าสิ่งที่พูดเนี่ยนะคือเรื่องของความประสบผลสำเร็จทางเศรษฐกิจที่เชื่อว่ามันไม่น่าจะมากขนาดนั้นเชื่อว่ามันไม่น่าจะกระตุ้นได้ถึง 3.5% อย่างที่บอกว่า GDP จะโตนะแต่ว่าเป็นพูดถึงในเรื่องพวกนี้ถ้าในประเด็นการเมืองเนี่ยต้องยอมรับว่าคุณเผด็จเขาก็มองขาดเหมือนกันว่าเฮ้ยให้ระวังนะเดี๋ยวเลือกตั้งไม่งั้นพลเอกประวิตรคงไม่บอกหรอกว่าได้ส.ส.มากขึ้นแน่ๆแล้วได้อยู่ครบเทอมแล้วก็อยู่ครบเทอมนะเผลอๆจะอยู่8ปีเพราะฉะนั้นเกมเรื่องของการเมืองเรื่องของเศรษฐกิจตอนนี้มันวุ่นวายแล้วก็ข่าวลือเยอะนะครับก็ลองมาฟังอยู่เรื่อยๆแล้วกันนะครับวันไหนคุณเผด็จฝากอะไรมาผมก็จะนำมาแต่ตอนนี้เนี่ยยังอยู่ในสถานการณ์หรือในภาวะที่มาพูดคุยโดยตรงในทางรายการไม่ได้เพราะฉะนั้นนะคะทุกหลากหลายเรื่องราวแล้วก็ทุกๆประเด็นเนี่ยต้องติดตามกันให้ดีนะคะหลายๆมุมวิเคราะห์จากหลายๆคนเนี่ยเพราะว่าเรามีแหล่งข่าวจากหลายๆที่แล้วก็แล้วแต่คุณผู้ชมจะพิจารณากับสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะวันนี้หมดเวลาของรายการหยิบข่าวมาคุยค่ะขอบพระคุณคุณภูวนาถ นาสงคราค่ะขอบพระคุณค่ะครับเราทั้ง2คนพร้อมด้วยทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ